ทางกองร้อยตชด.335นะครับจินดาวก็ได้จัดกำลังนะครับไปซุ่มนะครับดักซุ่มไอพื้นที่ที่เราได้รับแจ้งนะครับจากแหล่งข่าวเราจัดกำลังก็ไปวางในเส้นทางที่ได้รับแจ้งคือทางช่องทางหนองกะลางนะครับที่ได้รับแจ้งว่าจะมีการลำเลียงยาเสพติดเข้ามาทางดอยกังตี้นะครับก็บริเวณหมู่บ้านอรุณโอทัยแล้วก็มาที่บางบงงามอาวุงามนะครับเพื่อที่จะเข้ามาที่เขตบางตองบางตองจุดใหญ่ก็มาที่ป่าอ้อจุดหมายปลายทางของเขาคือที่ลงคอดเข้าสู่พื้นที่อำเภอพร้าวนะครับเราได้ก็จัดกำลังวางในพื้นที่โซนบ้านป่าอ้อนะครับจนเวลาประมาณ3นาฬิกาหรือตี3ของที่ผ่านมานะครับก็มีกองกำลังของกลุ่มคาราวานยาเสพติดนะครับประมาณ5ถึง6คนนะครับจากที่เราสังเกตในเวลานั้นจะรับมี YW ไหมมี YW ครับอันนี้เป็นตัวแบบว่านับครบถ้าว่าจะใส่ไม่แปลงถ้าเป็นผ้าก็เรียกสมเด็จคะแนนนั่นแหละคะแนนร้อยคะแนนพันโอ้เนี่ยก็ล้านนะครับ20โลเนี่ยประมาณการคร่าวๆถ้าเข้าไปในถึงเชียงใหม่เนี่ยก็ประมาณ16ล้านนะครับมูลค่ายาไอซ์ล็อตเนี้ยโอ้เกือบเดียวหลุดไม่ได้นะนี่นะครับพี่แบร์แบร์ใส่ผมนะพี่แบร์ใส่ผมนะครับลองตบครับแล้วก็นโยบายของสำนักงานตำรวจชาติโดยท่านพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดานะครับแล้วก็ท่านรองผู้ช่วยการตำรวจชาตินะครับท่านพลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัสดิ์ซึ่งท่านรับผิดชอบงานด้านปราบปรามยาเสพติดโดยเฉพาะนะครับแล้วก็ท่านพลตำรวจสุวัฒน์แจ้งยอดสุขรองผู้จัดการตำรวจแห่งชาติซึ่งรับผิดชอบงานด้านความมั่นคงโดยเฉพาะหน่วยตชด.นะครับก็ขึ้นตรงกับท่านนะครับแล้วก็ท่านผู้จัดการตำรวจตะเวนชายแดนนะครับท่านก็ได้กำชับที่ว่าถือว่าเป็นนโยบายของชาติเลยนะครับเรื่องการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนะครับก็วันนี้ถือว่าเป็นผลงานชิ้นโบแดงอีกชิ้นนึงนะครับของตำรวจตะเวนชายแดนซึ่งเราได้ประสานงานร่วมมือกับทางตำรวจภูธรโดยเฉพาะทางสภ.พร้าวนะครับซึ่งท่านผู้กับก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแล้วก็ทหารในพื้นที่แล้วก็ฝ่ายปกครองนะครับเมื่อวันที่24นะครับเราก็ได้ทราบจากแหล่งข่าวว่าจะมี